พาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทน้ำดำชื่อดังของโลกอย่างเป๊ปซี่นะครับล่าสุดมีการถอดโฆษณาที่ได้เซเลบชื่อดังนะครับอย่างเคนเดลเจเนอร์มาเล่นโฆษณาชิ้นนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีกระแสออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ล่าสุดทางเป๊ปซี่ต้องถอดโฆษณานะครับที่มีดาราดังจากรายการเรียลิตี้ยื่นกระป๋องเครื่องดื่มนะครับให้กับตำรวจปราบจราจรนะครับหลังจากเกิดกระแสดราม่าแล้วก็จุดประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับโฆษณาชิ้นนี้นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับขณะที่เคนเดลเจเนอร์นะครับดาราสาวคนดังจากรายการเรียลิตี้ชื่อดังของสหรัฐนะครับมาลดความตึงเครียดระหว่างการเดินขบวนด้วยการยื่นกระป๋องน้ำดื่มให้กับตำรวจแต่โฆษณานี้กลับทำให้หลายฝ่ายในสังคมไม่พอใจแล้วก็กลายเป็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะครับด้านเป๊ปซี่โคครับออกมาแถลงผ่านเว็บไซต์บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้จุดประเด็นรุนแรงเกิดขึ้นขณะที่โฆษณานี้นะครับเคยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube ก็เข้าไปดูไม่ได้แล้วด้วยนะครับซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาเกิดการประท้วงหลายแห่งในสหรัฐที่มีสาเหตุจากการที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาตั้งแต่หลังเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดก็มีการประท้วงต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำประเทศคนปัจจุบันหลายครั้งด้วยกันเหตุนี้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนนะครับนำไปเปรียบเทียบกับการประท้วงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนายจีเลแมคเครนซันนะครับนักเคลื่อนไหวแนวหน้านะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ให้ความเห็นเชิงเสียดสีด้วยนะครับบอกว่าถ้าเขาถือเป๊ปซี่ไปหาตำรวจนะครับเขาอาจจะไม่โดนจับก็ได้ใครจะรู้นะครับแล้วโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยเป็นของเขาบอกว่าโฆษณาชิ้นนี้ของเป๊ปซี่นี่เหมือนกับขยะนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับกับโฆษณาชิ้นใหม่ของเป๊ปซี่ตอนนี้ก็มีการถอดออกจากใน YouTube ไปแล้วนะครับ